หน้าที่ของเราในทางโลกอย่าละทิ้งมีหน้าที่อะไรที่สมควรทำไปมันไม่ขวางการปฏิบัติหรอกแต่ทำแล้วก็รู้จักเบรกตัวเองนะทำความสงบเข้ามาเป็นระยะก็ทำงานไปพอเหน็ดเหนื่อยฟุ้งซ่านก็ทำความสงบเข้ามางานทางโลกก็จะดีนะทางจิตใจเราก็จะมีความสุขในการที่ได้ทำงานที่ดีมีประโยชน์ว่าจิตใจมันมีความสุขมีความสงบนี่อย่างเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มันเป็นทานที่ยิ่งใหญ่นะเป็นทานที่ยิ่งใหญ่มากเลยการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี่กตัญญูกตเวทีเนี่ยคือตัวทานที่สำคัญนะไอ้ทานชนิดเอาเงินไปถวายวัดโน้นวัดนี้นะแต่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่ตวาดพ่อตวาดแม่อะไรไม่ได้เรื่องหรอกนะละทิ้งบุญใหญ่ไปเอาบุญย่อยๆนะเนี่ยต้องฉลาดนะในการที่จะเดินทางในสังสารวัฏเนี้ยก็ทำหน้าที่ของเราได้ดีจิตใจเราจะสงบสุขนะเรามาทำกรรมฐานนะจิตใจเราก็จะสงบง่ายพอจิตใจเราสงบตั้งมั่นดีแล้วนะสังเกตจิตไปสงบแล้วจิตใจเราหนีไปแล้วรู้อะไรเงี้ยจิตจะตั้งมั่นจิตตั้งมั่นแล้วก็มาเดินปัญญาขั้นต้นคือแยกขันธ์นะแยกธาตุแยกขันธ์ไปต่อไปก็ขึ้นวิปัสสนาเห็นสภาวะของธาตุแต่ละธาตุของขันธ์แต่ละขันธ์ตกอยู่ใต้ใจรักนี่ขึ้นวิปัสสนาแล้วจนกระทั่งจิตมันเป็นกลางจนกระทั่งจิตรวมลงไปสุดท้ายก็เกิดโลกุตตรปัญญา